ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเขียนชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับในชิ้นงานชิ้นนี้นะครับจะเขียนขึ้นในระบบนิ้วนะครับในส่วนของการเข้าสู่การเขียนชิ้นงานในระบบนิ้วนะครับคลิกไปที่นิ้วนะครับในส่วนของการกำหนดนะครับค่าหน่วยนะครับหรือยูนิตนะครับให้กับชิ้นงานนะครับให้ไปเปลี่ยนที่ยูนิตตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นอินเชสนะครับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยนิ้วนะครับในส่วนของเนมนะครับก็เอาตามโปรแกรมไปนะครับโอเคไปนะครับต่อไปนะครับในส่วนแรกนะครับผมจะทำการเขียนชิ้นงานนะครับในลักษณะของส่วนนี้ขึ้นมาก่อนนะครับในลักษณะของด้านบนนะครับโดยใช้งานคำสั่งสเก็ตนะครับแล้วคลิกเลือกที่ระนาบนะครับ XY นะครับหรือระนาบด้านบนนะครับคลิกกลางเข้าสู่หมวดสเก็ตนะครับต่อไปผมใช้งานคำสั่งไลน์นะครับทำการเขียนเส้นทำการเขียนเส้นขึ้นมานะครับเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะครับคลิกกลางนะครับซึ่งสู่คำสั่งนะครับเปลี่ยนเส้นนี้ให้กลายเป็นเส้นปะนะครับ Convert to Reference นะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่งโปรไฟล์แล้วกันนะครับทำการเขียนนะครับมุมเหลี่ยมนี่ขึ้นมานะครับมาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็อีกมันอย่างนี้ตรงนี้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับคลิกกลางทีนะครับยกเลิกการใช้งานคำสั่งคลิกกลางทีปิดคำสั่งไปนะครับต่อไปผมจะบังคับให้เส้นนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับมีความยาวเท่ากันนะครับอีกวาแลงนะครับต่อไปนะครับผมจะบังคับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับมีความยาวเท่ากันนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการกำหนดขนาดนะครับผมจะใช้งานคำสั่ง dimension นะครับให้ขนาดของมุมนะครับโดยการคลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นนี้ดึงออกมาทางฝั่งนี้นะครับในส่วนของค่ามุมนะครับจะมีค่าเท่ากับ60องศานะครับ enter ไปนะครับต่อไปนะครับทำการกำหนดขนาดระยะความยาวของเส้นนะครับความยาวนะครับของผมให้เส้นนี้ก็แล้วกันนะครับดึงออกมาฝั่งนี้นะครับในส่วนของความยาวในส่วนนี้นะครับผมจะเอานะครับ 44.70 นะครับลบกับ 1.12 นะครับเพราะว่าเราเขียนในส่วนของตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะได้เท่ากับ3.58 นะครับเติมไปนะครับต่อไปในส่วนของความยาวของเส้นนะครับระหว่างเส้นนี้นะครับมายังเส้นนี้นะครับจะมีความยาวเท่ากับ 1.4 นิ้วนะครับเติมไปนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่ง extrude นะครับทำการยืดในส่วนของชิ้นงานตรงนี้ขึ้นมานะครับในลักษณะของการยืดในส่วนนี้นะครับความระยะในการยืดนะครับจะมีระยะเท่ากับ 1.12 นะครับ 1.12 โอเคไปนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการสเก็ตในส่วนของผิวด้านบนนะครับแล้วก็ทำการตัดส่วนนี้ลงมานะครับโดยไปที่สเก็ตนะครับแล้วก็เลือกผิวนี้นะครับคลิกการที่เข้าสู่โหมดสเก็ตนะครับต่อไปผมจะใช้งานคำสั่งนะครับเล็กทังเกิลนะครับทำการเขียนสีเหลืองขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับแล้วทำการกำหนดระยะนะครับโดยใช้งานคำสั่งRapid Dimensionนะครับคลิกที่จุดมุมนี้นะครับแล้วก็จุดของเส้นนี้นะครับดึงขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็กำหนดระยะนะครับเท่ากับจุด76นิ้วนะครับ Enter ไปนะครับต่อไปผมใช้งานคำสั่งนะครับ Extrude นะครับในลักษณะของ Subtract นะครับเพื่อทำการตัดในส่วนของชิ้นงานตรงนี้ลงไปนะครับในส่วนของทิศทางนะครับผมจะกลับด้านมาฝั่งนี้นะครับความลึกในการตัดนะครับเท่ากับจุด44นะครับตรงนี้นะครับโอเคไปนะครับในส่วนของโปรไฟล์สเก็ตตรงนี้ขี้ขวาแล้วก็ฮิตไปนะครับเดินมาแตะขี้ขวาแล้วก็ฮิตไปนะครับมุมมองภาพนะครับผมจะปรับไปเป็น isometric view นะครับต่อไปในส่วนของการ
เจาะรูในส่วนนี้นะครับผมใช้งานคำสั่งสเก็ตนะครับทำการสเก็ตไปที่ผิวนี้นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับต่อไปผมจะใช้งานคำสั่งนะครับเซอร์เคิลนะครับหรือ O ในคีย์บอร์ดนะครับเพื่อเลือกใช้งานคำสั่งนะครับผมจะเขียนวงกลมขึ้นมานะครับ1วงนะครับแล้วก็ให้ขนาดนะครับในส่วนของระยะนะครับระยะของวงกลมนะครับจากจุดนี้นะครับไปยังขอบนี้นะครับดึงขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้นะครับจะมีระยะห่างเท่ากับ 1.38 นะครับ Enter นะครับแล้วก็ระยะห่างจากเส้นขอบนี้ไปยังจุดตรงกลางของวงกลมนะครับดึงออกมาฝั่งขวานะครับจะมีระยะห่างเท่ากับ 0.56 แล้ว Enter ไปนะครับต่อไปในส่วนของ Dimension วงกลมนะครับผมจะคลิกแล้วก็ดึงออกมานะครับอันตรงนี้นะครับจะมี dimension เท่ากับ .50 นะครับ .5 enter ไปนะครับในส่วนของคำสั่งนี้ปิดไปนะครับต่อไปผมจะใช้งานคำสั่งนะครับ extrude นะครับในลักษณะของ subtract นะครับตรงนี้พีก่อนนะครับทำการตัดกลับไปอีกด้านนึงนะครับแล้วก็ดึงผ่านเลยนะครับในลักษณะของ subtract การตัดชิ้นงานนะครับยืดตัดออกไปนะครับในส่วนนี้ผมโอเคไปเลยนะครับแล้วก็ทำการฮิตในส่วนของโปรไฟล์สเก็ตตรงนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะทำการเขียนนะครับชิ้นงานในส่วนตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับโดยใช้งานคำสั่งสเก็ตนะครับแล้วทำการเขียนนะครับไปที่ผิวด้านนี้ของชิ้นงานนะครับคลิกกลางโอเคเข้าสู่โหมดสเก็ตนะครับในส่วนของภาพนะครับผมจะปรับภาพไปเป็น bottom view นะครับแล้วตรงนี้ผม finish sketch ไปก่อนนะครับแล้วก็ปรับภาพไปเป็น bottom view นะครับในส่วนของ sketch ผมจะ sketch ไปที่ลำหน้านี้นะครับคลิกกลางเข้าสู่โหมด sketch นะครับต่อไปนะครับในส่วนของการเขียนเส้นนะครับผมจะใช้งานคำสั่งโปรไฟล์นะครับทำการเขียนเส้นขึ้นมานะครับผมจะเขียนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มานี่กิการพีนะครับแล้วก็ปิดคำสั่งไปนะครับต่อไปผมจะบังคับให้เส้นนี้อยู่ในแนวนอน horizontal นะครับบังคับให้จุดปลายเส้นนี้กับจุดปลายเส้นนี้นะครับตรงกันในแนวตั้งนะครับ vertical alignment นะครับแล้วก็บังคับให้เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเท่ากัน equal length นะครับบังคับให้เส้นนี้กับจุด origin อะไรก่อนบังคับให้เส้นนี้กับจุด origin นะครับมีความสัมพันธ์กันแบบ midpoint นะครับตรงกลางนะครับต่อไปบังคับให้เส้นนี้กับจุดปลายเส้นนี้นะครับโค point to curve นะครับให้มันติดกันนะครับต่อไปในส่วนของการกำหนดระยะนะครับผมจะทำการกำหนดระยะโดยใช้งานคำสั่ง dimension นะครับต่อไปนะครับให้ระยะจากเส้นนี้นะครับมาอย่างเส้นนี้นะครับดึงออกมาทางฝั่งซ้ายนะครับระยะในส่วนนี้จะมีค่าเท่ากับ 2.40 นะครับ enter ไปนะครับแล้วก็ระยะของเส้นนี้นะครับดึงออกมาทางฝั่งซ้ายนะครับจะมีระยะเท่ากับจุด5นะครับ enter ไปนะครับแล้วก็ระยะของความยาวเส้นนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1.12 enter ไปนะครับต่อไปนะครับการกำหนดความยาวนะครับของเส้นนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ 0.40 นะครับก็ใส่เข้าไปจุด4นะครับเดี๋ยวก่อนคลิกวางไปก่อนจุด4แล้วก็ enter ไปนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่ง extrude นะครับทำการยืดตัวชิ้นงานในส่วนนี้ขึ้นมานะครับ
ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนไปเป็น isometric view นะครับตรงนี้นะครับยืด 1.9 นะครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนไปเป็นยูนิตให้มันรวมกับเนื้อชิ้นงานนี้นะครับโอเคไปนะครับต่อไปนะครับในส่วนของโปรไฟล์นี้คลิกขวาแล้วก็คลิกไปนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่งสเก็ตนะครับแล้วก็ทำการเขียนเส้นล่างที่ผิวนี้ของชิ้นงานนะครับในลักษณะของรูปทรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดเข้าไปนะครับคลิกกลางโอเคเข้าสู่โหมดสเก็ตนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่งนะครับเรกแทงเกิลนะครับเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนดระยะนะครับให้กับเส้นตรงนี้นะครับจะมีค่าความยาวเท่ากับ1มิลนะครับต่อไปนะครับระยะห่างจากเส้นขอบนี้ไปยังเส้นนี้นะครับ1ขึ้นด้านบนนะครับจะมีระยะห่างเท่ากับ0.7นะครับ enter ไปนะครับต่อไปในส่วนของความยาวของเส้นขอบไปยังเส้นนี้นะครับตรงนี้จะมีระยะห่างเท่ากับ0.4นะครับ0.4นิ้วนะครับ enter ไปนะครับต่อไปผมจะใช้งานคำสั่งนะครับ extrude นะครับในลักษณะของ subtract นะครับทำการตัดในส่วนของชิ้นงานตรงนี้นะครับส่วนทิศทางในการตัดนะครับผมจะคลิกแล้วก็ดึงลากกลับไปอีกฝั่งนึงฝั่งนี้นะครับแล้วใช้งานsubtract นะครับทำการตัดในส่วนนี้ออกไปนะครับโอเคไปนะครับในส่วนของโปรไฟล์นี้คลิกขวาแล้วก็ฮิตไปนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองภาพใหม่นะครับต่อไปนะครับผมจะกำหนดสีให้กับชิ้นงานนะครับไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่ True Shading นะครับต่อไปในส่วนของชิ้นงานนะครับเสร็จไปแล้วนะครับในส่วนของ Show For Grid นะครับปิดเส้นปิดการแสดงนะครับพื้นที่เป็นกริดนะครับปิดการแสดงเงาสะท้อนนะครับแล้วก็ไปที่ทำการลากข้อชิ้นงานก่อนนะครับแล้วก็กำหนดค่าสีให้นะครับในส่วนของสีนะครับผมจะเลือกเปลี่ยนไว้กอซี่พลาสติกนะครับให้เป็นสีขาวนะครับในส่วนของไฟล์นะครับตรงนี้ผมจะไปเซฟไฟล์เซฟแล้วก็เซฟแอดนะครับเอาไปไว้นะครับที่โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่ผมสร้างขึ้นนะครับสำหรับการแนะนำวิธีการเขียนพาร์ทของโปรแกรม NX12 นะครับตรงนี้จะเป็นพาร์ทที่40นะครับแล้วก็นิ้วนะครับชิ้นงานที่เป็นนิ้วนะครับโอเคไปต่อไปนะครับสำหรับชิ้นงานในชิ้นนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ